ัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการของเราในวันนี้ค่ะบางท่านอาจจะสงสัยนะคะว่ารายการวันนี้เอ๊ะมันมีอะไรมีรายงานข่าวหรือมีโพทอล์กหรือมีอะไรหรือเปล่าไม่ใช่เลยนะคะวันนี้ค่ะอาจารย์ป้ายจะพาทุกท่านนะคะไปรู้จักกับรายวิชาหนึ่งของมหาวิทยาลัยสนธิศิษย์ของเรารายวิชานี้เป็นรายวิชาศึกษาทั่วไปความน่าสนใจของรายวิชาศึกษาทั่วไปคือเด็กๆหลายๆคนค่ะรวมถึงหลายๆคนที่อยากจะมาเรียนเพื่อเก็บเป็นคลังหน่วยกิจด้วยวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยสนธิศิษย์จะมีความหลากหลายและมีความน่าสนใจหนึ่งในนั้นคือรายวิชานี้เลยไปดูพร้อมกันเลยค่ะรายวิชานี้นะคะชื่อว่ารายวิชาทักษะการสื่อสารภาษาไทยค่ะความน่าสนใจของรายวิชานี้นะคะเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูสไลด์ต่อไปกันเลยค่ะรายวิชานี้มุ่งเน้นอะไรมุ่งเน้นให้เด็กๆหลายๆคนนะคะที่เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องขององค์ประกอบกระบวนการสื่อสารค่ะในการองค์ประกอบของกระบวนการสื่อสารนั้นจะมีองค์ประกอบอะไรไปเรียนรู้กันได้เลยนอกจากนี้นะคะไม่ใช่แค่เรียนรู้องค์ประกอบและวิเคราะห์ได้อย่างเดียวในเรื่องของการใช้ภาษาในการสื่อสารทั้งในชีวิตประจำวันและในส่วนของการทำงานก็เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญนะคะรวมไปถึงการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารค่ะเป็นเครื่องมือดิจิทัลทั้งหลายแหละที่เราจะเอามาใช้เพื่อให้การสื่อสารของเรามีประสิทธิภาพแล้วทำให้คนฟังคนดูสนใจเรามากยิ่งขึ้นค่ะเอ๊หลายคนสงสัยแล้วใช่ไหมคะว่าเรียนเนื้อหาอะไรกันบ้างจะมานั่งเรียนเฉยๆนู่นนี่นั่นไม่ใช่เลยหลังจากที่เรารู้เรื่องของจุดมุ่งหมายของรายวิชาแล้วนะคะหลายคนเริ่มสงสัยแล้วเอ๊ะแล้วรายวิชานี้เราจะเรียนเนื้อหาอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะเนื้อหาของรายวิชานี้นะคะมีหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสื่อสารในสภาพแวดล้อมที่หลากหลายค่ะตอนนี้เราอยู่ทั้งในส่วนของช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายวัฒนธรรมที่หลากหลายในส่วนของอุปนิสัยทัศนคติต่างๆล้วนหลากหลายเพราะฉะนั้นเราต้องมาเรียนรู้ในส่วนของเรื่องต่อไปนี้ค่ะและที่สำคัญเลยอีกเรื่องนึงน่าสนใจมากๆเลยเรื่องของการรู้เท่าทันสื่อค่ะสื่อไหนเป็นเฟคนิวหรือเปล่าเรารับมาแล้วเราส่งต่อไปโดยไม่รู้ตัวหรือเปล่านะคะเห็นไหมคะพอพูดถึงการรับสารส่งสารเรื่องของการฟังการดูและการอ่านก็เข้ามาด้วยนะคะแล้วก็เทคโนโลยีการสื่อสารในยุคดิจิทัลอันไหนเหมาะใช้แบบไหนและใช้ในสถานการณ์ไหนการเขียนเราก็ไม่ทิ้งนะคะไม่ว่าจะเป็นการเขียนทางวิชาการหรือการเขียนเพื่อการสื่อสารเขียนโฆษณายังไงเขียนแคปชั่นอย่างไรให้โดนใจอันนี้ไปเรียนรู้กันได้ในรายวิชาของเราเลยค่ะมาที่เรื่องของ storytelling นะคะเรื่องของการเล่าเรื่องเรื่องของการพูดจะทำยังไงให้เราสามารถเป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นคนที่แบบมีชื่อเสียงมีอิทธิพลพูดอะไรคนก็อยากฟังรายวิชานี้ให้ทุกคนได้เรียนรู้แน่ๆปิดท้ายกันด้วยในส่วนของการนำเสนอแล้วก็การพิชชิ่งค่ะปกติแล้วเรื่องของการพิชชิ่งเนี่ยเราจะพบกันในเรื่องของการทำธุรกิจโดยเฉพาะสตาร์ทอัพใช่ไหมคะรายวิชานี้ทันสมัยมากเราเอาเรื่องของการพูดพิชชิ่งพูดยังไงใน3ทีให้คนซื้อของของคุณพูดยังไงให้คนซื้อโปรเจกต์ของคุณวิชานี้มีแน่นอนค่ะในส่วนของการเรียนบางคนก็เริ่มสงสัยอาจารย์คะเนื้อหาน่าสนใจมากเลยอยากเรียนมากเลยแล้วเราเรียนยังไงรูปแบบการเรียนมีดังนี้เลยค่ะการเรียนของเรานะคะจะเรียนแบบห้องเรียนกลับด้านค่ะปกติเราจะนั่งเรียนกันโอ้โห3ชั่วโมง4ชั่วโมง5ชั่วโมง6ชั่วโมงเบื่อกันแน่ๆเลยเพราะฉะนั้นการเรียนวิชานี้ค่ะเราจะเรียนตอนนี้เราเรียนทั้งออนไลน์ใช่มั้ยคะอีกหน่อยเราเรียนออนไซต์เราก็จะเรียนกันเวลาไม่มากถ้าเรียนออนไลน์ก็ประมาณ45นาทีเรียนรู้แต่ว่าไม่ใช่เรียนแบบอาจารย์นั่งบรรยายอย่างเดียวนะคะเราจะมีการเรียนรู้จากกรณีศึกษาด้วยมีการใช้คำถามเพื่อให้เด็กๆได้ตอบบางคนไม่กล้าตอบหน้าไมค์ตอบหลังใบอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยค่ะและก็ที่สำคัญเลยการที่เราจะสื่อสารได้สื่อสารเป็นแล้วสื่อสารดีเราต้องเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติซึ่งแน่นอนการปฏิบัตินั้นหนึ่งในนั้นก็คือการที่เราได้เรียนรู้จากการทำโครงการโครงงานต่างๆด้วยมือของเราเองเพราะฉะนั้นรายวิชานี้ค่ะเราจะไม่มีสอบปลายภาคใดๆทั้งสิ้นค่ะแต่เราจะใช้ตัวโครงการเป็นส่วนหนึ่งที่วัดพัฒนาการของผู้เรียนโอ้โหน่าสนใจแล้วใช่ไหมคะไปดูกันดีกว่าว่าการวัดพัฒนาการโดยการทำโครงการเป็นอย่างไรบ้างการทำโครงการของเราเป็นดังนี้ค่ะเราจะมีทั้งหมด3ขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนที่1เด็กๆนะคะจะได้จัดกลุ่มกันตามความสนใจเลยค่ะร่วมกันระดมสมองแล้วก็นำเสนอประเด็นว่าเอ๊ะเราจะทำโครงการอะไรดีนะที่เอาเรื่องของการสื่อสารภาษาไทยไปผนวกใช้กับอาชีพของแต่ละคนนะคะบางคนเรียนเรื่องของพยาบาลบางคนเรียนครุศาสตร์บางคนเรียนคณะวิทยาการจัดการเรื่องของการสื่อสารสามารถนำไปใช้กับอาชีพของเราได้แน่ๆ
พอเราได้ในส่วนของประเด็นแล้วต่อมามาฝึกเรื่องของการเขียนโครงการกันจะเขียนยังไงให้น่าสนใจเขียนยังไงให้คนอ่านแล้วรู้เรื่องแล้วเขาอยากเอาโครงการของเราไปทำท้ายที่สุดค่ะปิดท้ายด้วยการนำเสนอมาทั้งในส่วนของการคิดมาทั้งในส่วนของการเขียนแล้วก็มาทั้งในส่วนของการพูดนำเสนอในรูปแบบ pitching จะเป็นอย่างไรต้องติดตามชมกันนะคะแล้วก็มาลองเรียนกันแล้วเราจะได้รู้ว่าหุ้ยความน่าสนใจมันมีหลากหลายขนาดเอาจริงๆเวลาเรียนในห้องเรียนเนี่ยมีความสนุกสนานอีกหลายส่วนที่รอทุกคนอยู่บางคนบอกว่าอาจารย์คะหนูมีคำถามจังเลยอะมาที่นี่เลยค่ะเรามีช่องทางการสื่อสารเป็น LINE Official ของวิชาทักษะการสื่อสารภาษาไทยใครสงสัยอยากรู้อะไรอยากเข้าไปคุยอะไรเข้าไปได้เลยกับ LINE Official ตัวนี้นะคะสแกน QR Code เข้ามาครูและทีมงานเราตอบคำถามพวกเราอยู่ค่ะเห็นไหมคะตอนนี้โอ้โหหลายคนบอกว่าอาจารย์คะแล้วหนูจะลงเรียนวิชานี้ได้อย่างไรจำไว้นะคะชื่อวิชาของเราทักษะการสื่อสารภาษาไทยแล้วพบกันกับเทอมหน้าที่เราจะมาเจอกันกับกิจกรรมที่น่าสนใจแบบนี้และอย่าลืมว่ามีอะไรอินบ็อกซ์มาหาเราได้เพราะเราสื่อสารกันอยู่ตลอดเวลาค่ะสวัสดีค่ะ